ประชาคมโลกจับตาท่าทีของรัฐบาลไทยต่อการรัฐประหารเมียนมามาโดยตลอดเพราะเชื่อว่าไทยในฐานะที่มีพรมแดนติดกับเมียนมากว่า 2,400 กิโลเมตรและมีความสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างใกล้ชิดจะช่วยแก้วิกฤตการเมืองและลดความรุนแรงในเมียนมาได้อย่างไรก็ตามตลอดหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลไทยแสดงออกไม่ชัดเจนว่าต่อต้านการรัฐประหารเมียนมาวันนี้ Workpoint Today ยกตัวอย่าง5กรณีซึ่งเป็นท่าทีของไทยที่แตกต่างออกไปต่อการรัฐประหารในเมียนมา18มิถุนายน2564งดออกเสียงในเวทีสหประชาชาติห้ามขายอาวุธให้เมียนมาวันที่18มิถุนายน2564สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเสียงข้างมากสนับสนุนการห้ามขายอาวุธให้เมียนมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารและใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่ออกมาชุมนุมแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจอย่างไรก็ตามไทยตัดสินใจลงมติงดออกเสียงโดยเป็นหนึ่งใน36ประเทศเช่นเดียวกับรัสเซียและจีนขณะเดียวกันชาติอาเซียนที่มีท่าทีเดียวกับไทยคือบรูไนลาวและกัมพูชานายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าข้อมติดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงพอในการส่งเสริมการหาหนทางให้เกิดการเจรจาหารือโดยทุกฝ่ายซึ่งน่าจะเป็นวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดโดยการผ่อนคลายปัญหาความขัดแย้งของเมียนมาซึ่งมีความสลับซับซ้อนและจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าสิ่งที่ประชาคมโลกจะต้องทำเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่กล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายผิดหรือประณามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกระทำการใดๆที่เป็นการสนับสนุนให้ความขัดแย้งบานปลายไปเรื่อยๆอันจะรังแต่จะเพิ่มความเกลียดชังและความโกรธแค้นของทุกฝ่ายให้มากขึ้นจนทำให้ความขัดแย้งในปัจจุบันไม่สามารถระงับดับลงได้โดยสันติวิธีได้อีกต่อไป14พฤษภาคม2564ช่วยประสานงานนานาชาติคุยรัฐบาลทหารเมียนมาหวังลดความรุนแรงวันที่14พฤษภาคม2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังพบกับนางคริสติเนอร์ชาราเนอร์บูเกเนอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมายืนยันว่าไทยดำเนินการทุกวิถีทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้สถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งไทยมีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เพื่อนบ้านมายาวนานการพบกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากมีรายงานของสื่อญี่ปุ่นอ้างคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีไทยว่าพลเอกประยุทธ์มีช่องทางติดต่อกับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาและทั้งสองเคยพูดคุยกันแล้วหลังจากพลเอกอาวุโสมินอองไลก่อรัฐประหารในเมียนมาโดยผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมาหวังว่าไทยจะสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวและแสวงหาความร่วมมือกับกองทัพเมียนมาในการหาทางออกอย่างสันติขณะที่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเวลาไม่ถึง1เดือนหลังกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารนายวนะหม่องลวินรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเดินทางเยือนไทยและได้เจรจาร่วม3ฝ่ายกับนายดอนประมัดวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและนางเรดโนมาซูดีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียการพบกันของรัฐมนตรีต่างประเทศ3ชาติถือเป็นครั้งแรกๆที่รัฐบาลทหารเมียนมาส่งผู้แทนชี้แจงสถานการณ์ในเมียนมากับต่างประเทศและนำไปสู่ความพยายามแก้ปัญหาของอาเซียนในปัจจุบันโดยในวันที่25กุมภาพันธ์หนังสือพิมพ์ The Global New Light of Myanmar สื่อของรัฐบาลเมียนมารายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเมียนมาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยและได้หารือกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา9พฤษภาคม2564จับนักข่าวฝ่ายประชาธิปไตยหนีเข้าไทยผิดกฎหมายจนต้องลี้ภัยประเทศที่3
วันที่9พฤษภาคม2564เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จับกุมนักข่าว3คนของสำนักข่าว DVB หรือ Democratic Voice of Burma ในบ้านพักหลังหนึ่งหลังได้รับแจ้งว่านักข่าวทั้ง3คนหนีเข้าไทยผิดกฎหมายโดยระหว่างการจับกุมพบอุปกรณ์รายงานข่าวซึ่งคาดว่าน่าจะเตรียมรายงานสถานการณ์เมียนมาจากประเทศไทยการจับกุมดังกล่าวทำให้สำนักข่าว DVB ต้นสังกัดออกแถลงการขอร้องรัฐบาลไทยอย่าส่งนักข่าวทั้ง3คนกลับประเทศเพราะอาจเป็นอันตรายเช่นเดียวกับองค์กรสื่อและหน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่แสดงความกังวลต่อการควบคุมตัวนักข่าวเมียนมา1เดือนต่อมาเมื่อวันที่9มิถุนายนสำนักข่าว DVB เปิดเผยว่านักข่าวทั้ง3คนที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวหลีภัยไปยังประเทศที่3แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าปลายทางคือประเทศใดเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบรรณาธิการ DVB กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในประเทศไทยและทั่วโลกที่ช่วยรณรงค์จนสามารถผลักดันให้นักข่าวทั้ง3คนเดินทางไปประเทศที่3ได้อย่างสำเร็จและปลอดภัยพร้อมย้ำว่านักข่าวทั้ง3คนจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้หลังจัดการกับความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญได้แล้ว24เมษายน2564นายกรัฐมนตรีไม่เข้าร่วมประชุมอาเซียนแก้วิกฤตเมียนมาวันที่24เมษายน2564ชาติสมาชิกอาเซียนจัดการประชุมสุดยอดวาระพิเศษเพื่อหารือสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหารวมทั้งยังเป็นการเผชิญหน้ากับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำการรัฐประหารเมียนมาที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามไทยตัดสินใจส่งนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับลาวและฟิลิปปินส์โดยให้เหตุผลถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 การประชุมครั้งนี้ลงเอยด้วยฉันทมติ5ข้อเรียกร้องยุติความรุนแรงรวมไปถึงการเปิดทางให้ทูตพิเศษของอาเซียนเข้าไปสังเกตการสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งมีการส่งผู้แทนอาเซียนเดินทางไปเมียนมาในเวลาต่อมาแต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าได้พบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาที่ถูกจับกุมตัวอยู่หรือไม่นายโมซออูรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติทำหน้าที่เป็นรัฐบาลคู่ขนานต่อต้านกองทัพเมียนมาให้ความเห็นต่อการเดินทางเยือนเมียนมาของผู้แทนอาเซียนว่ารู้สึกสิ้นศรัทธาต่ออาเซียนเนื่องจากคิดว่าอาเซียนไม่มีแผนใดๆที่น่าเชื่อถือเพื่อช่วยยุติความรุนแรงในเมียนมา20มีนาคม2564อำนวยความสะดวกส่งข้าวให้ทหารเมียนมาวันที่20มีนาคม2564บริเวณท่าเรือแม่สามแลบริมแม่น้ำสารวินชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกองข้าว700กระสอบถูกวางกองไว้อย่างปริศนาทั้งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่เข้มงวดการสัญจรขนส่งสินค้าข้ามชายแดนผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักข่าวชายขอบรายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงของไทยพยายามจะส่งกองข้าวเหล่านี้เป็นเสบียงให้ทหารเมียนมาหลังจากที่กองกำลังสหภาพแห่งชาติเกาหลีหรือ KNU ตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงทหารเมียนมาเพื่อตอบโต้ต่อการทำรัฐประหารสำนักข่าวชายขอบรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าการขนเสบียงครั้งนี้ทราบว่าได้รับคำสั่งมาจากส่วนกลางของรัฐบาลไทยและรถบรรทุกขนข้าวเหล่านี้มาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากการที่กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของไทยยอมส่งเสบียงให้ทหารเมียนมาครั้งนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการไม่สมควรเพราะเป็นปัญหาภายในเมียนมาที่สำคัญคือสังคมโลกกำลังจับตาดูการกระทำอันรุนแรงที่กองทัพเมียนมากำลังทำกับประชาชนดังนั้นการส่งเสบียงให้เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้ทหารเมียนมาทำร้ายประชาชนวันที่23มีนาคมไทยรัฐออนไลน์รายงานว่ามีเสียงปืนดังขึ้นจากอีกฝากฝั่งของแม่น้ำสารวินบริเวณฐานของทหารเมียนมาขณะที่ชาวบ้านและสื่อมวลชนเดินไปสำรวจข้าว700กระสอบโดยเป็นลักษณะคล้ายยิงปืนขึ้นฟ้ารวม5นัดเหมือนกับเป็นการขู่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายธนดลสถาวรเวชปลัดอำเภอศบเมยลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านแม่สามแลบสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยชาวบ้านต่างต้องการให้มีการขนกระสอบข้าวและเสบียงออกไปโดยเร็ว
ขณะที่พันโทเอเมนซันผบ.พัน341จังหวัดผาปูนของเมียนมาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นไม่ใช่การยิงข่มขู่แต่เป็นเสียงปืนปกติตามแนวชายแดนขอให้ชาวบ้านสบายใจและใช้ชีวิตตามปกติอย่ากังวลในเวลาต่อมาพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาค3เปิดเผยว่าการส่งข้าวให้ทหารเมียนมาไม่ใช่การส่งเสบียงสนับสนุนแต่เป็นการประสานฝากซื้อข้าวสารของใช้ต่างๆจากฝั่งไทยโดยประสานผ่านคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นหรือ TBC ทำมายาวนานนับเป็น10ปีขณะที่สถานการณ์ในปัจจุบันแหล่งข่าวคนหนึ่งเปิดเผยกับ Workpoint Today ว่ายังมีความพยายามส่งเสบียงจากไทยให้กับทหารเมียนมาอยู่